สวัสดีครับห่างหายไปนานนะมาสักเดือนนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ผมเอาคุณแผนนะครับคุณแผนพิมพ์เล็กนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับบล็อก2ครับเอามาให้ชมกันนะครับโดยที่จะมีองค์หนึ่งก็คือจะเป็นต้นแบบก็คือผมเอาไว้เช็คเนื้อนะครับก็จะเป็นของปิตานะปิตาหลวงไม่ใช่ปิตาไอซิวลี่นะครับของหลวงปู่แก้วนะครับซึ่งตามประวัติการสร้างนี่คือจะเป็นพระที่ใช้มวลสารเดียวกันนะครับก็เอามาอ้างอิงกันเผื่อไว้เช็คแล้วก็เผื่อไว้ให้สำหรับสมาชิกที่หาแบบหาเนื้อนะครับเอาไว้จดจำแล้วก็ไปสอหาตามตลาดนะครับมาดูในส่วนของคุณแผ่นพิมพ์เล็กก่อนนะครับลักษณะพิมพ์ทรงจะเป็นขนาดเล็กนะครับขนาดประมาณสักเหรียญ5บาทครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์เป็นองค์พระนะครับขัดสมาธินะครับอยู่ในซุ้มแล้วก็มีเส้นกนกนะครับขึ้นมาอันนี้ผมลงใช้เลนส์ไมโครนะครับแต่มันก็คงจะชัดประมาณนี้นะในส่วนของด้านล่างก็ยังมีฐานบัวนะครับความหงายแล้วก็มีเหมือนมีนางสนมนะครับอยู่ด้านข้างๆนะครับเห็นแวบๆนะครับตรงนี้มีลักษณะพิมพ์ส่วนด้านล่างน่าจะเป็นรูปกุมารนะครับผมโอเคส่วนด้านหลังเดี๋ยวพลิกดูก่อนด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับยันของหลวงปู่ทิมสูงได้ประมาณนี้ครับสังเกตเนื้อนะครับเนื้อทางด้านขอบนะครับจะออกไปโทนสีประมาณนี้เลยครับแบบนี้เลยเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นยันนะครับแล้วก็มีของหลวงปู่ทิมนะวรหันไล่นะครับส่วนด้านข้างลักษณะด้านข้างจะเหมือนกับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมมาซูมดูส่วนด้านหน้าต่อนะครับผมเทียบใกล้ๆเลยสังเกตว่าเนื้อนะครับผิวนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ที่การเก็บรักษาด้วยเพราะว่าองค์นี้ค่อนข้างที่จะได้มาแบบสมบูรณ์มากเลยครับก็สำหรับท่านที่ศึกษานะครับศึกษาคุณแผนไม่มีต้นแบบหรือพิมพ์ต่างๆก็ลองสอหาพระศิวลีครับของหลวงปู่แก้วนะครับที่อยู่วัดเดียวกันนะครับมณฑลเดียวกันเอามาอ้างอิงได้ครับโอเคครับสำขอฝากสำหรับการศึกษาคุณแผนคร่าวๆนะครับ